สกจี้ตรวจไฟจราจรคนข้ามทางแยกเข้มจุดห้ามจอดสกัดรถชนที่สภากรุงเทพมหานครวันนี้นายกิติบุญยพรากรรองประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมในที่ประชุมนายอัครวัฒน์เทพหัสดินณ อยุธยาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้เสนอกระทู้ถามสดเรื่องขอทราบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจรในกรุงเทพมหานครเนื่องจากมีความเป็นห่วงประชาชนที่ต้องเดินข้ามทางม้าลายโดยยกตัวอย่างบริเวณฝั่งถนนดินสอซึ่งเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นขณะข้ามถนนตั้งข้อสังเกตว่าระบบสัญญาณตัวเลขนับถอยหลังเพื่อรอในการข้ามถนนนั้นมีความสำคัญทั้งคนข้ามถนนเพื่อหยุดรอและข้ามถนนทั้งรถยนต์ที่สัญจรไปมาซึ่งยังพบว่าสัญญาณจราจรบางแห่งมีปัญหาระบบนับเลขถอยหลังไม่เที่ยงตรงทำให้ประชาชนเกิดความสับสนในการใช้งานด้านนายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงว่าผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการติดตั้งและปรับปรุงมาโดยตลอดและจะนำข้อมูลไปมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งสำรวจเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกด้วยทีมข่าวสภากรุงเทพมหานครกองประชาสัมพันธ์รายงาน